สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลงงยังไงกันแน่หลังนัดภรรยาโชครถแห่โพสต์ล่าสุดเรียกได้ว่าจบกันด้วยดีสำหรับโชครถแห่และบอลเชิญยิ้มที่เป็นกระแสดราม่าไม่รับงานคู่และต่อมาโชครถแห่ก็ออกมาประกาศเทงานคู่บอล50งานเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวต่อมาทั้งคู่ได้มาออกรายการโหนกระแสและเคลียร์ใจจนจบลงด้วยดีว่าจะรับงานคู่กัน50งานจากนั้นค่อยแยกย้ายต่อมาพบว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวของนัดภรรยาโชครถแห่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแล้วพบกันฮะซิงเกิลใหม่มีเมียเมื่อพร้อมงานนี้ทำเอาหลายๆคนสงสัยว่าที่มีดราม่าก่อนหน้านั้นเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ